การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเด็กนักเรียนแต่ละคนนะครับของโรงเรียนนายสิบตำรวจเนี่ยก็มี1ดึงข้อต้องได้10ครั้งนะครับแล้วก็ซิทอัพดันพื้นกระโดดไกลวิ่งเก็บของนะครับแล้วก็วิ่ง50เมตรวิ่ง1กิโลเมตร7อย่างเนี่ยจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเด็กนักเรียนถ้าเหมือนครูก็จะกำหนดไว้เลยว่าถ้าดึงข้อไม่ได้ซิทอัพไม่ได้ตามที่กำหนดไว้เนี่ยก็คือกักครับไม่ได้กลับก็คือไม่ได้กลับบ้านถ้าไม่ผ่านสมรรถภาพร่างกายตัวเองไม่ผ่านก็จะโดนกักเลยโดนจดชื่อเสร็จปุ๊บวันศุกร์พอประกาศรายชื่อปุ๊บก็ไม่ได้กลับครับถ้าทำไม่ผ่านนะเพื่อทางโรงเรียนฝึกเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานมาให้อยู่ครับว่าเด็กน้ำหนักเท่านี้ความสูงเท่านี้ค่า BMI มาตรฐานต้องได้เท่าไหร่แล้วก็ถามว่าร่างกายเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นการวัดสมรรถภาพร่างกายว่าร่างกายเขาแข็งแรงแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยร่างกายเขามาตรฐานควรทำได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการกำหนดไว้เพราะว่าถ้าคนที่ว่าทำไม่ผ่านแบบตามที่ครูกำหนดไว้ก็คือกักอย่างเดียวเตรียมการไปก็ไม่ได้กลับ